เอาของผู้หญิงกันหน่อยนะคะคือตอนนี้เนี่ยมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะผู้หญิงก็เป็นมากโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะถือว่าทําให้คนเนี่ยเสียชีวิตเยอะโดยเฉพาะสุภาพสตรีอายุ30ปีขึ้นไปควรจะไปตรวจมะเร็งเต้านมนะคะกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลยจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงจากมูลนิธิธัญรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศกว่า150คนค่ะเพื่อติดตามความก้าวหน้านะคะโครงการสืบสารพระปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านมค่ะซึ่งดร.จิรายุอิสรางกูลณอยุธยารองประธานกรรมการมูลนิธิธัญรักษ์เนี่ยนะคะได้มอบเครื่องอัลตราซาวด์เคลื่อนที่สนับสนุนโครงการ8เครื่องด้วยกันทางกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิธัญรักษ์ได้ดำเนินโครงการแบบนี้เนี่ยนะคะในรูปแบบประชารัฐมา21จังหวัดแล้วนะคะผลดำเนินการตั้งแต่ปี55ไปจนถึง30มิถุนายนปี59พบว่าได้ผลดีสุภาพสตรีนะคะอายุ30ถึง70ปีล้าน9แสนคนไปตรวจมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมอแล้วครอบคลุมถึง 68% ด้วยกันนะคะทำให้มะเร็งเต้านมในระยะแรกเนี่ยมีการตรวจเจอแล้วก็สามารถรักษาได้แล้วพบว่าก้อนมันก็เล็กลงใช่ไหมคะก้อนเล็กลงแล้วก็การรักษาก็มีประสิทธิภาพด้วยอัตราการเสียชีวิตอัตราการรอดชีวิตก่อนเพิ่มขึ้นนะคะส่วนอัตราการเสียชีวิตเนี่ยลดลงในที่สุดค่ะปีนี้นะคะจะดำเนินการเพิ่มอีก55จังหวัดที่เหลือเป้าหมายก็คือเนี่ยแหละค่ะอายุ30ถึง70ปีทั่วประเทศนะคะผู้หญิง13ล้านกว่าคนต้องตรวจมะเร็งเต้านมเองค่ะอย่างสม่ำเสมอนะคะจะต้องตรวจไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ของกลุ่มเป้าหมายนะคะทุกคนถ้าเจอความผิดปกติก็จะถูกส่งไปตรวจยืนยันรักษาอย่างเหมาะสมนะคะก็จะได้รักษาทันคือเขาจะมีช่องทางด่วนเลยคือถ้าเจอปุ๊บนะคะส่งช่องทางด่วนเข้าโรงพยาบาลเลยรักษาชีวิตให้ได้คือถ้าเจอระยะแรกๆเนี่ยยังไงก็รอดแต่อย่าให้ลุกลามไปนานตรวจเนี่ยทุกเดือนตรวจด้วยตัวเองนะคะคุณกำพูเวลาตรวจอะค่ะ